สวัสดีครับผมวันนี้บางเทพกับไปหาสินเด็ดมาเนาะครับพี่น้องกับในปากกระแยงอะสายเติบครับปากกระแยงตัวอีกนึงนี่แหละก็ว่าสิมาไอ้แกงใส่นมไปสมแสบเนาะครับผมกับได้ถึงปากกระแยงกับไปเบิ่งน้องใหม่น้ำกับได้น้องใหม่มา 3-4 น้องน้ำครับผมก็ว่าที่แกงน้องใหม่ครับแกงปากกระแยงใส่นมไปสมเนาะให้พี่น้องได้เบิ่งได้กินน้ำกันแสบๆเนาะครับจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับผมนี่ครับพี่น้องไอ้ปลากระแยงที่ซินเป็นไหนนี่ล่ะครับโอ้หลายตัวเติบเนี่ยครับมีแต่แม่ไข่ทั้งนั้นเลยล่ะซิบกว่าตัวนี่ล่ะครับเบิ่งแต่ละตัวนี่ไข่เต็มท้องเลยพี่น้องเห็นบ่มีแต่ไข่เลยมีแต่ไข่เลยล่ะครับเห็นบ่เบื่อกระมานเติบครับฝนมันก็ตกค่ำแน่เนาะก็ได้แค่พ่อมาแกงกินก็เลยกลับบ้านกันนี่เบิ่งเครื่องปรุงเฮาก็พร้อมแล้วนี่ละไอ้ที่เฮาสิแกงใส่นี่คือน้ำไม้ส้มครับน้ำไม้ดองนั่นแหละน้ำไม้ดองนี่ก็เครื่องเฮาก็พร้อมแล้วกาดใบบักกูดใบก็อีตูเหล้าครับไปแมงลักสิแกงสู่พี่น้องกินแซ่บๆนี่แหละครับอันนี้เป็นผักขาผักชะอมครับอันนี้ก็สิมาแกงใส่หน่อไม้นําแกงถึงหน่อไม้สดถึงหน่อไม้ดองใส่ปลากระแยงนี่แหละแต่แกง2อย่างเด้อครับบ่แม่นแกงใส่หม้อเดียวกันครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันไปเรื่อยๆเนาะครับนี่ครับพี่น้องหม้อไอเครื่องแกงเนาะใส่น้ำแล้วตั้งข่างแล้วครับก็สิเฮ็ดเมนูแกงน้ำไม้ส้มก่อนเนาะครับพี่น้องแกงน้ำไม้ส้มก่อนก็เสร็จแล้วจังแกงน้ำไม้ต่อการเฮ็ดก็บ่ยากครับพี่น้องคือเก่าละบ่าวเทพก็เคยอธิบายหลายคลิปอยู่เนาะเวลาที่พวกแกงปลาต้มปลาเริ่มเดือดแล้วพี่น้องหอมเลยครับเครื่องตำไตข่าตะไคร่หอมกระเทียมใบไอ้มะกรูดใบมะกรูดนี่แหละครับนี่ข้างไว้หอมเดี๋ยวเครื่องเดือดก็จะเอาแบบปลาเนาะน้ำปลาน้ำไตปลาใส่น้ำปลาเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำไม้ดองโอ้ยเดือดคักแล้วเนาะครับพี่น้องเอ้ยใส่น้ำปลาไปเนาะนี่ให้มันนัวให้ครับเห็นบ่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเครื่องนี่ใส่น้ำปลาลงไปให้น้ำนัวแดงต้องแล้วครับที่นี่ใส่น้ำปลาเดือดแล้วที่นี่ก็ใส่ไอ้น้ำไม้ดองเนาะพี่น้องน้ำไม้ส้มนั่นแหละครับใส่ลงไปเดี๋ยวจังให้มันเดือดจังใส่ปลาเนาะที่นี่ปลาต้องใส่ที่หลังแกงน้ำไม้ส้มนี่ต้องใส่ปลาที่หลังครับมาสันพวกปลาขี้แง่มันเป็นพวกปลาเนื้ออ่อนมันที่เปื่อยเร็วมันเปื่อยง่ายถ้าใส่ก่อนนี่วิธีการแกงปิดให้มันเดือดเดือดคักเลยเนาะพี่น้องเอ้ยหอมคักมันเบิ่งมันก็บ่ค่อยเห็นเนาะไอ้มันเดือดนี่เดือดเสร็จแล้วเนาะก็จะเอาปลากระแยงนี่แหละครับปลากระแยงแม่ไข่ทั้งนั้นใส่ลงไปบ่พี่น้องเอ้ยเป็นแซ่บขึ้นยังนี่มาสดน้ำกันเด้อครับนี่พี่น้องเอ้ยใส่ชูรสเข้าไปแล้วแซ่บปานยังทีนี่ปรุงลงเนาะมันปรุงลงแล้วก็เอาใบไอ้ตัวเหล้านะครับมาใส่แซ่บเบิ่งปลาไข่เน้นๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องเอ้ยมาเทียบไอ้ซิมมึงก่อนน้ำลายไหลหิ้วเข่าแล้วครับพี่น้องมากินน้ำกันนะครับอ
จ็บครับเจ็บแกงน้ำใหม่สวมใส่ปลากระแยงก็เสร็จแล้วเนาะครับพี่น้องต่อไปก็สิแกงน้ำใหม่แกงน้ำใหม่ใส่น้ำยะนางใส่เฮ็ดขมเนาะแซ่บๆที่เก็บมานี่ครับนะครับเครื่องจิตเบ็ดน้ำเครื่องเก็บเฮ็ดหาน้ำใหม่น้ำใส่ชีวิตแบบนี้แหละครับก็มีพี่น้องไปพักขาเนาะป่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันการแกงน้ำใหม่นี่พี่น้องเห็นบ่น้ำใหม่นี่ซับเคียนๆเนาะต้มน้ำนึงด้วยครับน้ำใหม่ปลามันต้มเอาน้ำหึ่นน้ำขั้นมันออกครับจากน้ำนึงเฮาก็เอามาขั้นน้ำยะนางขั้นน้ำยะนางที่นี่ตามปริมาณน้ำใหม่เนาะก็ใส่น้ำใหม่เข้าไปใส่เครื่องที่ตำคือกันอะไรครับเพียงแต่แกงน้ำใหม่อันนี้ต้องใส่น้ำยะนางอันนี้ไอ้เฮ็ดขมแซ่บๆแกงใส่กันมาหิวเขาเนาะครับพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยแกงน้ำใหม่เฮาเดือดแล้วครับเป็นตะแสบเป็นตะแสบเนาะครับพี่น้องมึงเนี่ยเดือดน้ำยะนางคนรัวเลยครับเดือดบักก็ใส่ไอ้เมื่อกี้ใส่ชูรสไปแล้วเนาะครับใส่ชูรสแน่น้อยนึงรสดีน้อยนึงครับนี่พี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วครับอุ้ยแสบขนาดแต่แกงไอ้แกงน้ำใหม่นี่ต้องใส่สูตรด้วยครับบางเทียบจะบอกสูตรต้องใส่ผักขาแล้วก็ใส่ผักอีเลือดน้ำหน่อยมันจะหอมๆครับเนี่ยใบชะพู่นะครับก็เด็ดใบชะพู่ตะขาหกใบใส่น้ำกันมันจะเพิ่มความหอมความแซ่บแต่ผักขานี่ขาดบ่ได้เลยครับแกงน้ำใหม่นี่ต้องใส่ผักขาเห็นว่าพี่น้องเบื่อรถน้าดูรถถอยออกไปแสบขาดขนาดเนาะเห็ดใหญ่ๆเลยมากินน้ำกันครับพี่น้องมาเขาแรงอาหารแรงเข้ากับเสียดเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งเครื่องแกงน้ำใหม่สุ่มเสร็จปลากระแยงแกงน้ำใหม่สดอ่ะเดี๋ยวบาเทียบจะซิมให้เบิ่งก็การันตีความแสบเลยล่ะโอ้หอมเป็นตะแสบค่ะขนาดแสบค่ะขนาดเลยครับพี่น้องเพื่อออกเลยมากินด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้เนาะปลาเถื่อนกะนี่ก็เก่าให้พี่น้องได้อยู่ได้กินน้ำกันกะขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมด้วยครับผมมาไปกินน้ำกันแซ่บเลยครับนี่แกงน้ำใหม่สุ่มคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปแค่นี้เนาะครับผมสวัสดีครับ